เบสเล่าเหตุการณ์เสียใจที่สุดในชีวิตหลังต้องตามใช้หนี้ให้พ่อเป็นสาวแกร่งที่ทำงานหาเงินอย่างหนักเพื่อครอบครัวสำหรับเบสคำสิงลูกสาวของสมรักคำสิงอดีตนักมวยชื่อดังล่าสุดแฟนๆได้ย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของเบสในรายการชาใจเมียนักร้องสาวอย่างน้ำชาชีรนัทเป็นพิธีกรดำเนินรายการจากเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตจริงๆต้องเป็นเหตุการณ์ยายเสียแต่กลับไม่ได้ร้องขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนว่าเราเข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่ให้ได้แต่จะต้องเป็นเรื่องพ่อมากกว่าชอบไปก่อเรื่องและเราต้องใช้หนี้ให้เขาแล้วมันไม่จบสักทีฟิลเหมือนกับพ่อเอาไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าหนูก็คิดแบบเด็กๆเหมือนกันก็นอนร้องไห้แต่ไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าทุกครั้งที่ขอก็โอนให้ตลอดแต่ก็มีแอบร้องไห้บ้างเขาต่อยมวยมาเขาเหนื่อยอีกอย่างนึงเขาคงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมันเหมือนถ้าเราไปพูดมันเหมือนตอกย้ำเขาหรือเปล่าก็เลยไม่พูด